เศรษฐาลุยดูงานบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดตั้งเป้าน่านจังหวัดสีขาวกันยายนนี้การเมืองวันที่27มิถุนายน2567 15:53 น.เศรษฐาลุยดูงานบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดหนุนท่าวังผาโมเดลตั้งเป้าน่านจังหวัดสีขาวภายในกันยายนนี้มุ่งเน้นคืนผู้เสพสู่ครอบครัวเมื่อเวลา 10:40 น.วันที่27มิถุนายน2567ที่ท่าอากาศยาน2กองบิน6ดอนเมืองนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางไปจังหวัดน่านเพื่อรับฟังปัญหาเรื่องยาเสพติดและให้กำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่มณฑลทหารบกที่38ค่ายสุริยพงษ์และศึกษาต้นแบบการบูรณาการจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่วัดสุทธารามอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านโดยมาถึงท่าอากาศยานน่านเวลา 12:00 น.มีพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการกอต้อนรับการลงพื้นที่ครั้งนี้นายเศรษฐาใช้รถยนต์โตโยต้าอัลพาดสีขาวทะเบียนกไก่คควาย8888น่านในการปฏิบัติภารกิจจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางมายังมณฑลทหารบกที่38ค่ายสุริยพงษ์โดยมีพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนายชำนาญวิทย์เตรัตน์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายกมลสิทธิ์วงศ์บุตรน้อยรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงเจรตำรวจแห่งชาติพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้ช่วยผอ.ทบ.พลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจพลตรีวิทยาแก้วพรหมรองแม่ทัพภาคที่3และพลตำรวจตรีดเรศกัลยาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านร่วมคณะนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมศูนย์บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดว่าถือเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ากระบวนการฟื้นฟูบำบัดประสบความสำเร็จพร้อมสอบถามบุคลากรและงบประมาณว่ามีเพียงพอไม่มีปัญหาใช่หรือไม่และจากการรับฟังแผนดูดีมากน่าจะขยายไปทำที่อื่นอีกจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้พบและให้กำลังใจผู้บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดขอให้เข้มแข็งกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวและสังคมต่อไปขอให้ผู้บำบัดสู้อาจจะลำบากหน่อยแต่ดีกว่าติดยาขอเป็นกำลังใจให้เวลา 13:30 น.นายเศรษฐาเดินทางต่อมายังวัดสุทธารามอำเภอท่าวังผาเพื่อรับฟังศึกษาต้นแบบการบูรณาการจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่ท่าวังผาโมเดลโดยนายชัยนรงค์วงศ์ใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านบรรยายสรุปพร้อมระบุน่านตั้งเป้าภายในเดือนกันยายน2567จะต้องเป็นจังหวัดสีขาวปลอดจากยาเสพติดนายกรัฐมนตรีเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บำบัดยาเสพติดโดยขอให้ผู้บำบัดเข้มแข็งก้าวผ่านสถานการณ์ไปให้ได้อาจจะต้องใช้เวลาแต่เชื่อว่าหากตั้งใจจริงจะทำให้ผ่านพ้นไปได้ขอให้สู้ขณะที่ผู้เข้าบำบัดระบุว่าขอให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาจึงตอบว่าขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวดีกว่าเพราะครอบครัวอยากได้รับการกลับสู่สภาพเดิมเป็นคนที่มีคุณค่ากับสังคมต่อไปเข้าใจว่าแต่ละคนตัดสินใจพลาดไปรัฐบาลพร้อมให้การช่วยเหลือทั้งกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีความตั้งใจจริงให้กลับมาเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติและบ้านเมืองพร้อมย้ำกับผู้บำบัดว่าขอให้ทำเพื่อตัวเองและครอบครัวด้วยจากนั้นนายเศรษฐากล่าวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครหมู่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านประชาชนและข้าราชการในพื้นที่ที่มาต้อนรับว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่มากไม่ใช่แค่ที่น่านแต่มีทุกประเทศวันนี้คิกออฟให้จังหวัดน่านเป็นจังหวัดสีขาวในสิ้นเดือนกันยายนนี้
โดยใช้จังหวัดน่านเป็นจังหวัดนำร่องขอชื่นชมเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานหนักการแก้ปัญหายาเสพติดไม่ใช่แค่จับกุมผู้จับยาอย่างเดียวแต่การบำบัดการยึดทรัพย์การคืนประชาชนส่งคืนผู้ที่เป็นผู้เสพกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญเพื่อไม่ให้กลับมาเสพอีกพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้รับฟังปัญหารวมถึงเสียงสะท้อนจากตัวแทนชาวบ้านโดยขอให้รัฐบาลขยายผลโครงการชุมชนบำบัดพร้อมกับสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำพร้อมเน้นย้ำว่าหัวใจของการทำงานคือความร่วมมือและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานในพื้นที่ถือเป็นสัญลักษณ์ที่ดีขอให้ทำงานร่วมกันต่อไปร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหาให้หมดไปจากสังคมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับโครงการท่าวังผาโมเดลเป็นโครงการที่ครอบคลุมในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งระบบเริ่มตั้งแต่การปราบปรามการฟื้นฟูและการบำบัดรวมถึงการนำผู้เสพกลับมาฟื้นฟูคืนสู่สังคมสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติซึ่งรัฐบาลเล็งเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและเหมาะสมโดยจะนำโครงการดังกล่าวขยายผลสำเร็จนำไปใช้ในพื้นที่อื่นต่อไปสำหรับเป้าหมายโครงการมุ่งสู่ความยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมถึงครอบครัว แบมกมลพันธ์ระเบิดฟอร์มศึกยกเหล็กโลกจอร์เจียคว้าตั๋วพาราลิมปิก2024กีฬาวันที่28มิถุนายน2567 15:21 น.แบมกมลพันธ์กระราดเพชรจอมพลังสาวร่างเล็กจากบึงการดันลูกเหล็กทำสถิติ 107 กิโลกรัมคว้าอันดับ7การันตีหยิบตั๋วไปพาราลิมปิกเกม2024แน่นอนแล้วการแข่งขันยกน้ำหนักเก็บคะแนนพาราลิมปิกเกมทบิลิซีเวิลด์คัพ2024ระหว่างวันที่ 20-25 มิถุนายนที่เมืองทบิลิซีประเทศจอร์เจียทีมยกน้ำหนักพาราไทยส่งนักกีฬา8คนเข้าแข่งขันแบ่งเป็นชาย4คนประกอบด้วยโปเต้อมรเทพป้องเศร้ารุ่น59กิโลกรัมบาสพุทธชาติพนมเขตรุ่น72กิโลกรัมต้นยานไพโรธรุ่น88กิโลกรัมและเบี่ยวชินภพคำดำรุ่น97กิโลกรัมส่วนนักกีฬาหญิง4คนประกอบด้วยแบมกมลพันธ์กระราดเพชรรุ่น55กิโลกรัมหัดโหมดนอกรุ่น61กิโลกรัมเกียสมควรอนนท์รุ่น61กิโลกรัมและเออัดวันบุตรโพรุ่น79กิโลกรัมโดยไฮไลท์อยู่ในรุ่น55กิโลกรัมจอมพลังสาวไทยดีกรีเหรียญทองแดงรุ่น50กิโลกรัมเอเชียนพาราเกมที่หางโจวครั้งนี้ขยับมาในรุ่น55กิโลกรัมเรียกประเดิมที่102กิโลกรัมดันผ่านสบายสบายแบบ3ขาวครั้งต่อมาเรียกที่104กิโลกรัมก็ดันผ่าน3ขาวเช่นเดียวกันแต่ยังรั้งอันดับ8ร่วมกับชาร์ลอตต์แม็กกินเนสจากสหราชอาณาจักรที่ยกครั้งที่2ผ่านที่104กิโลกรัมเท่ากันและในการยกครั้งสุดท้ายแม็กกินเนสออกมายกก่อนที่105กิโลกรัมและยกไม่ผ่านนับเป็นโอกาสสำคัญของเจ้าแบมที่เรียก107กิโลกรัมหากผ่านก็การันตีโควต้าไปพาราลิมปิกเกม2024ทันทีซึ่งจอมพลังสาวความหวังหนึ่งเดียวของทัพยกน้ำหนักพาราทีมชาติไทยก็ทำสำเร็จสามารถผ่านที่107กิโลกรัมได้แบบ2ขาวเพียงพอต่อการคว้าอันดับ7ของพาราแรงกิ้งผ่านเข้าไปร่วมชิงชัยมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกเกมเป็นหนแรกของชีวิตแบมกมลพันธ์เผยว่า
ดีใจมากที่ทำสำเร็จวันนี้หนูพิสูจน์ตัวเองสำเร็จแล้วเป็นพาราลิมปิกเกมครั้งแรกของหนูตั้งใจจะทำผลงานให้ดีที่สุดขอบคุณแฟนๆกีฬาที่ติดตามเชียร์และให้กำลังใจค่ะสรุปผลการแข่งขันของทัพจอมพลังลูกเหล็กพาราไทยในรายการทบิลิซี่เวิลด์คัพ2024ที่ประเทศจอร์เจียคว้า4เหรียญทอง3เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดยได้2เหรียญทองจากสมควรอนนท์ประเภทเลเจนด์รุ่นน้ำหนักไม่เกิน61กิโลกรัมหญิง2เหรียญทองของพุทธชาติพนมเขตประเภทเน็กเจนรุ่นน้ำหนักไม่เกิน72กิโลกรัมชาย2เหรียญเงินจากหัดโหมดนอกประเภทเลเจนรุ่นน้ำหนักไม่เกิน61กิโลกรัมหญิง1เหรียญเงินจากชินภพคำดำรุ่นน้ำหนักไม่เกิน97กิโลกรัมชายและ1เหรียญทองแดงจากกมลพันธ์กระราชเพชรรุ่นน้ำหนักไม่เกิน55กิโลกรัมหญิงซึ่งกมลพันธ์กระราชเพชรยังคว้าอีก1โควต้าไปแข่งขันพาราลิมปิกปารีส2024อย่างเป็นทางการทำให้ตอนนี้ทัพพาราลิมปิกทีมชาติไทยคว้าโควต้าแล้วจำนวน67คนประกอบด้วยยิงธนู3คนกรีฑาและวีลแชร์เรซซิ่ง11คนแบดมินตัน8คนบ็อกเซียร์7คนจักรยาน4คนเรือพายแคนู2คนวีลแชร์ฟันดาบ4คนยกน้ำหนัก1คนยิงปืน6คนว่ายน้ำ5คนเทเบิลเทนนิส12คนและเทควันโด4คนโดยยังมีโอกาสคว้าโควต้าเพิ่มไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมนี้สำหรับการแข่งขันพาราลิมปิกปารีส2024จะเปิดฉากแข่งขันระหว่างวันที่28สิงหาคมถึงวันที่8กันยายนนี้นะกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งจะแข่งขันกัน22ชนิดกีฬาชิงชัยกันทั้งสิ้น529เหรียญทองจากกว่า100ประเทศทั่วโลก